สวัสดีค่ะในคลิปนี้นำมาชวนทานกาแฟขมๆกันค่ะทำไมนำถึงต้องชวนทานกาแฟขมๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเวลาที่ถ้าคนที่ทานกาแฟได้เนี่ยจะเป็นคนที่สามารถทานคาเฟอีนได้ถูกไหมคะคราวนี้การทานกาแฟขมหมายถึงว่าเราก็จะกินแต่เจ้าสารสกัดเจ้าคุณภาพสารอาหารจากเจ้ากาแฟจริงๆเจ้าเมล็ดกาแฟจริงๆจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการทานน้ำตาลเราไม่ได้ต้องการทานไซรัปเพิ่มหรือเราไม่ได้ต้องการครีมเทียมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเพิ่มเข้ามาในตัวกาแฟอย่างเช่นมีกาแฟบางอันนะคะที่อาจจะใส่สมมติน้ำส้มหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆนำไม่ได้ต้องการทานอาหารอื่นๆอย่างนั้นนำต้องการทานแต่กาแฟนะคะคราวนี้กาแฟขมดีต่อสุขภาพยังไงนะคะที่คุณหมอบอกนะคะมันคือจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยตื่นตัวโดยที่มันจะมีระบบประสาทนะคะที่เมื่อเขาได้รับสารที่เป็นคาเฟอีนจากเจ้ากาแฟไปแล้วเนี่ยจะทำให้เขาตื่นตัวณระดับนึงนะคะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นเสน่ห์ของกาแฟมากๆเลยที่นำจะต้องทานเขาทุกวันเพราะว่ามันจะต้องตื่นตัวในตอนเช้าๆนะคะช่วงเวลาเช้าๆที่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นกาแฟน้ำทานกาแฟสดนะคะคราวนี้กาแฟขมเวลาที่ไปสั่งตามร้านอาหารหรือร้านอะไรก็แล้วแต่นะคะตามข้างทางที่เราสามารถหาได้ง่ายๆแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าน้องคนที่ชงเนี่ยก็จะต้องถามว่าจะเป็นหวานน้อยหวานกี่เปอร์เซ็นต์คะหวาน 50% หรืออะไรเงี้ยอย่างที่เราเคยเจอกันใช่ไหมคะน้ำก็จะเป็น1คนที่น้ำจะบอกว่าของพี่ไม่หวานเลยนะคะของพี่จะเป็นกาแฟสดอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะน้ำมองว่าเรามาทานพยายามปรับตัวเพื่อทานกาแฟแบบนี้กันดีกว่าค่ะคุยมาตั้งนานก็คือจะชวนทานกาแฟผมนั่นแหละค่ะการปรับตัวเริ่มแรกของนำที่ก่อนที่นำจะมาทานกาแฟได้นะคะนำเป็นคนที่ติดน้ำตาลติดครีมเทียมมามากๆเลยสมัยที่ยังสาวๆอยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ติดมากๆเลยจะต้องใส่น้ำตาลในปริมาณที่เยอะมากใส่ครีมเทียมในปริมาณที่เยอะมากนะคะคราวนี้การที่กว่าจะลดเขาได้ลงมาเป็นกาแฟแบบเข้มๆเลยเนี่ยเป็นกาแฟอย่างเดียวนะคะประมาณปีครึ่งซึ่งนานมากๆสำหรับน้ำคือน้ำเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจะใช้เวลาเนิ่นนานยาวนานในการที่จะทำอะไรจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ละอย่างแต่ก็ต้องขอขอบคุณตัวเองด้วยที่ว่าก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นก็ยังมีอะไรที่พัฒนาตัวเองได้ในทางที่ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆเรียกว่ามากันถูกทางค่ะมาชวนทานกาแฟขมนะคะนี่คือเรื่องที่ดีน้ำเนี่ยยังใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยเป็นปีครึ่งเลยจริงๆแล้วน้ำมองว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับตัวได้ดีกว่าน้ำเร็วกว่าน้ำด้วยซ้ำนะคะลองเปลี่ยนมาทานกาแฟขมกันค่ะเพราะจริงๆแล้วร่างกายของเรานะคะไม่ได้ต้องการน้ำตาลเนาะไม่ได้ต้องการความหวานความหวานจากน้ำตาลหรือจากไซรัปอะไรก็แล้วแต่หรือจากน้ำส้มน้ำมองนะคะว่าน้ำส้มเนี่ยก็มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมนะไม่ใช่น้ำส้มเพียวๆแต่ถ้าเราทำเองที่บ้านเช่นนะคะทำเองที่บ้านแล้วเราสามารถเรารู้ว่าเราเนี่ยเฮ้ยฉันกำลังแบบคั้นส้มจริงๆอ่ะลองดูก็ได้ค่ะน้ำว่าน้ำก็จะเป็นการลองแบบนั้นลองทำดูเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าซื้อตามร้านเนี่ยน้ำมองว่ายังไงก็มีน้ำตาลอยู่ดีในน้ำส้มนะคะลองทำกันดูลองทานกันดูค่ะลองปรับเปลี่ยนตัวเองมาทานกาแฟที่เป็นกาแฟล้วนๆถ้าเราอยากทานกาแฟจริงๆเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องการสารอาหารจากกาแฟเราต้องการคาเฟอีนจากกาแฟนะเราไม่ได้ต้องการน้ำตาลมาลดน้ำตาลกันนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ได้เป็นสารอาหารให้กับร่างกายค่ะร่างกายไม่ได้ต้องการน้ำตาลเวลาสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วหวานๆเนี่ยเขาจะผ่านแค่ลำคอของเรานะคะพอผ่านจากคอเข้าไปในตัวแล้วเนี่ยในตัวในกระเพาะอาหารตับปอดหัวใจเราไม่ได้ต้องการน้ำตาลเลยนะคะเราลองค่อยๆปรับเปลี่ยนค่ะนำบอกข้อมูลแบบนี้ย้ำๆแบบนี้กับทุกคนเสมอนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเราก็แค่เลิกตามใจปากเลิกตามใจตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องการกินหวานอะไรเท่านั้นเองค่ะลองดูนะคะแล้วมาปรับเปลี่ยนมาทานกาแฟขมๆกันนะคะนั่นสั่งทุกครั้งนี่คือกาแฟขมค่ะอเมริกาโน่เย็นหรือไม่ก็อย่างมากเลยนะคะถ้าอยากทานแล้วมีดมก็คือลาเต้หรือคาปูชิโน่นะคะเท่านั้นแต่ก็ยังไงก็จะไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็น้อยมากที่จะทานลาเต้หรือคาปูแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอเมริกาโน่เย็นเท่านั้นเอสเพรสโซ่มันก็จะเข้มไปสำหรับน้ำอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ากาแฟที่ทานเองที่บ้านเราก็อัดช็อตเข้าไปเข้มๆอยากทานแค่ไหนก็ทานไปน้ำอาจจะทานเช้ากลางวันเย็นหรือบ่ายก็ได้นะคะลองดูค่ะเราลองมาเปลี่ยนตัวเองมาทานกาแฟขมๆกันนะคะบ๊ายบายค่ะThank you.